านพี่สาวพี่สาวคุณชายนี่วันเกิดเพื่อนเนอะมีดอกไม้ไปฝากด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไปทำอาหารไทยให้แกเราก็เลยซื้อแค่ดอกไม้แล้วก็นี่สงสัยวันมิลเลียนอันซื้อใบเอ็นลอตโต้ไปให้แล้วขูดลุ้นด้วยพี่น้องนี่นะอยากลุ้นอยากออกทีวีถ้าเราเจอทีวี3ใบเนาะอันนี้เนาะถ้าเจอทีวี3รูปรูปภาพเป็นรูปทีวีเราก็ได้ไปขูดในทีวีเพราะว่าถ้าเราไปขูดในทีวีนี่มันจะมีแบบมันมีรางวัลอะจะน้อยจะมากมันได้อยู่แล้วไงต่ำขั้นต่ำก็คือ100,000 โครนทุกคนต้องได้อะถ้าได้ไปออกทีวีนี่ละจ้าชีวิตมึงหนอดมื้อนี้ก็หิมะปล่อยโปรยเปรยโปรยปลายนะคะหิมะบ่หลายจ้ะมื้อนี้ใส่เวลาเดินห้างประมาณ20นาทีมั้ย20 minutes in Sigtuna ประมาณนั้นล่ะพี่น้องเพราะว่าห่างจากนี้กิโล30กิโลป่ะ30กิโลเมตรก็รู้คือกันพี่น้องประมาณนั้นล่ะเลยเลยสนามบินไปหน่อยนึงเลยสนามบินไปนิดนึงอ๋อนี่ เราเลยอะไรมาแต่มันเป็นสกีในโควิดดอกดอกรันนิ่งมาผ้าเรียนแล้วก็เรียนอยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องเลี้ยงมานี่กับมะหัวแต่ยายพ่อว่าเป็นผ้าละเนี่ย เพราะว่ามันต้องผ้ามาออกมายางทุกขาชั่วโมงออกมายางขี่ยางเหี่ยวทุกขาชั่วโมงแล้วเวลาเฮาไปข้างนอกเฮาเอาหมาไว้บ้านก็บ่ให้คนเดียวอ่ะโดยที่บ่มีคนอยู่นําเนี่ยบ่ให้เกิน5ชั่วโมงถ้าเกิน5ชั่วโมงก็คือผิดกฎหมายเด้พี่น้องคือต้องรับผิดชอบเขาทุกอย่างอะนะมันบ่คือบ้านเฮาเนาะเลี้ยงแบบปล่อยอยู่นี่เขาคันไผเลี้ยงมาก็คือตามกฎหมายเลยเขามีกฎหมายอะนะห้ามปล่อยหมาไว้คนเดียว5ชั่วโมงต้องพาเขาออกถึงสิหิมะตกฝนตกหิมะตกก็ต้องพาเขาออกถึงเวลาก็ต้องพาเขาออกไปย่างเวลาบ่อยู่ไปเที่ยวก็ต้องหาคนเฝ้าสมมติเฮาสิไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดจังซี่แม่คันเอาหมาไปนําบ่ได้แม่เฮาก็ต้องหาคนมาเฝ้าหรือเอาไปฝากตามโรงแรมสุนัขอ่ะแม่พี่น้องโรงแรมที่เขารับฝากเป็นบ่พี่น้องรถอยู่นี่ถึงสิบ่มีไฟแดงถึงสิบ่มีรถมาเขาเจ้าก็จอดซะก่อนจอดจัก5วิแล้วก็จังไปต่ออันนี้มันเป็น4แยกเนาะจ้ะถ้า4แยกทุกคนจะต้องจอดนะถึงจะไม่มีไฟแดงก็ต้องจอดมองซ้ายมองขวาก่อนว่ามีรถมาไหมถึงจะไปได้นะคะที่นี่ถ้าคุณไม่จอดก็คือผิดกฎนะคะไม่รู้เขาก็จะมีกล้องช่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีจดหมายตามไปประมาณนั้นพี่น้องทุก4แยกอ่ะคุณต้องหยุดแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ไปต่อถึงจะไม่มีไฟแดงนะอยู่จากจังหวัดอย่างเงี้ยพี่น้องชีวิตเมืองนอกเขารักษากฎจราจรเนาะใบขับขี่ก็ไม่ได้มาง่ายทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎไม่งั้นก็คือผิดกฎเฮ็ดผิดกฎครั้งหนึ่งก็คือยึดใบขับขี่ค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าเฮาได้ใบขับขี่มาใหม่เด้ก็ทดลองใส่สัก2ปีแต่คุณเฮ็ดผิดกฎเขาก็ยึดไปคุณก็ต้องไปสอบใหม่ทดลองใช้10ปีนะก็2ปีนะคะได้ใบขับขี่มาใหม่มั้ยพี่น้องเอาคือมีแดดนะคะมีแสงค่ะแสงจะตกดินนั่นน่ะไม่ใช่แสงกำลังขึ้นนะแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเที่ยงครึ่งค่ะมื้อนี้วันศุกร์ค่ะมื้อนี้วันศุกร์แม่นบ่ศุกร์หรือเสาร์เสาร์เดี๋ยวพ่อหยุดงานยาวหยุดงานนั่นอาทิตย์นึงก็เลยงงกับวันลืม
เรื่องของหยุดงานก็คิดแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้ขาวๆอยู่นะคะหิมะไม่มีแล้วนะคะถ้าปีที่แล้วนะหิมะเต็มเลยนะเนี่ยวันนี้อ่ะเห็นที่แบบว่าในแจ้งเตือนขึ้นมาใน Facebook อ่ะหิมะขาวเต็มเลยแต่วันนี้ไม่มีค่ะมีตกโปรยปรายนะคะน้องดูตรงนั้นปั๊มน้ำมันนั้นมีเขาเรียกอะไรคอปเตอร์มีเฮลิคอปเตอร์พี่น้องเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมเขามีไว้โชว์พี่น้องเฮลิคอปเตอร์เก่าเขาจะเอามาโชว์กลับไปแล้วพี่น้องหานาที6นาทีแล้วถ่ายไปเรื่อยเปื่อยธรรมชาติของสวีเดนมาช่วงนี้ก็สิบ่ค่อยสวยปานใดดอกจ้ะก็สิประมาณนี้ล่ะจ้ะแห้งๆหนาวๆเย็นๆจ้ะไปละค่ะพอกันไม่คิดนานจ้า